สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่าVU อีกแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับช่วงนี้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เปิดกล้องแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะต้องเอากล้องนั้นนะฮะเอาไว้ใช้ตอนไลฟ์สดนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นไลฟ์สดสอนเพื่อนๆนั่นแหละนะครับก็ไม่ใช่ไลฟ์สดที่ไหนไกลนะฮะก็ช่วงนี้นะครับผมก็อาจจะทำพวกคลิปแนวแอปแนวแบบงานสายฟรีเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตามที่ผมสัญญากับเพื่อนๆไว้นะฮะว่าเดือนนี้นะครับผมจะทำแต่พวกคลิปสายฟรีมาให้เพื่อนๆดูกันนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับร้องขอผมมาเยอะมากนะครับพวกงานสายฟรีพวกงานที่ไม่ต้องลงทุนพวกงานที่แบบไม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะคือเพื่อนๆหลายๆคนผมก็เข้าใจนะฮะว่าบางคนเนี่ยไม่มีทุนบางคนเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าคนที่มีทุนเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าเพื่อนๆก็อยากจะได้งานอะไรที่มันได้เงินเยอะๆนะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนกันไปนะครับว่าคลิปไหนเพื่อใครคลิปไหนเพื่อใครนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็ทำเพื่อทุกคนนะครับอ่ะก็เป็นว่าเดือนนี้นะครับผมก็จะทำคลิปสายฟรีแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะครับผมจะทำคลิปแนวงานอื่นๆนะครับที่น่าสนใจแล้วก็มีที่หลายอย่างเลยนะครับที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยทักผมมาแบบอยากจะให้ผมทำคลิปให้หน่อยอยากจะให้ผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอองานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่แบบได้เงินจริงหรือเปล่างานนั้นงานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่โอเคหรือเปล่านะฮะก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงถ้าเกิดว่ามันใกล้สิ้นเดือนแล้วเนี่ยผมจะทำคลิปพวกนั้นออกมาให้เพื่อนๆนะครับย้ำว่าทำมาแน่นอนนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังรอแพลตฟอร์มพวกงานที่ได้เงินเยอะๆพวกงานที่ไม่ใช่งานสายฟรีอยู่นะครับก็ช่วงนี้รอกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่นานนี้ผมจะทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับผมพูดมายาวละเดี๋ยวเราคัดเข้าเรื่องดีกว่านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเจ้าตัวแอป VU นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้นะฮะภายใน1ชั่วโมงผมนะครับสามารถเก็บคะแนนจากแอป VU นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะครับพร้อมจะดูคลิปกันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำเจ้าตัวแอป VU นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันก่อนนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับว่าที่ไปที่มาของแอป VU นี้เนี่ยมันทำเงินยังไงนะครับอ่ะโอเคครับผมแอป VU นี้นะครับเขาก็คือแอปหาเงินออนไลน์แนวดูคลิปนั่นเองนะครับซึ่งเขานะครับในตัวแอปเนี่ยจะมีคลิปให้เราดูเยอะแยะเลยนะครับคลิปพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูไปแล้วนะฮะมันจะมีเหรียญสีทองที่มุมขวาล่างตรงนี้ครับผมนี่นะฮะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านี่เลยนะครับไอเหรียญสีทองตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูคลิปเนี่ยมันจะทำการโหลดอยู่แบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันโหลดจนเต็มนะครับเราเนี่ยจะได้รับคะแนนนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับเราสามารถเก็บสะสมแล้วนำมาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือวิธีการทำเงินจากแอปนี้นั่นเองนะครับก็คือจากการดูคลิปนะฮะอ่ะนี่เลยนะครับผมได้แล้ว 3.4 คะแนนนะฮะซึ่งแอปนี้นะครับการดูคลิปเฉยๆนะครับคะแนนที่ได้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวคะแนนที่ได้จากการดูคลิปเนี่ยบางทีมันได้แค่1คะแนน2คะแนนมากสุดอ่ะผมมากสุดเลยนะผมได้คูณ2เพราะว่าผมเป็น VIP นะฮะผมได้คูณ2อ่ะมากสุดที่ผมเห็นมานะครับก็คือ8คะแนนนะครับ8คะแนนนะฮะถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเปิดมือถือทิ้งไว้อยู่แล้วใครเป็นสายที่แบบทำงานง่ายๆที่แบบไม่ต้องใช้อะไรมากนะครับผมแนะนำว่าลองมาเล่นแอปนี้ดูนะครับเราเพียงแค่เปิดคลิปทิ้งไว้อย่างเงี้ยฮะสมมติผมหาคลิปที่มันยาวๆหน่อยแล้วกันจะได้เปิดทิ้งไว้ได้นะฮะสมมติคลิปนี้แล้วกันนะฮะถ้าเกิดเราเปิดทิ้งไว้นะครับคลิปมันก็จะเล่นเรื่อยๆนะครับแล้วเหรียญตรงนี้มันก็จะทำการเก็บไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเหรียญตรงนี้เนี่ยมันจะทำการโหลดไปเรื่อยๆจนเต็มนะฮะถ้าเกิดว่าคลิปมันยาวมากนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดทิ้งเอาไว้ได้นะครับแล้วเหรียญตรงนี้เนี่ยมันก็จะโหลดไปเรื่อยๆจนมันเต็มเรื่อยๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคลิปมันหยุดนะครับหรือว่าคลิปมันจบแล้วเนี่ยเราก็มาทำการกดรีเพย์ใหม่นะครับพอเรากดรีเพย์ใหม่เหรียญมันก็จะทำการเก็บใหม่เรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นแนวแบบเปิดมือถือทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับแบบนานๆเล่นทีนานๆเช็คทีเนี่ยผมแนะนำว่าลองมาเล่นแอปนี้ดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเปิดแอปเข้ามาเนี่ยผมแนะนำว่าให้หาคลิปที่มันยาวๆสัก 4-5 นาทีไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเวลาเรากดทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะกลับมากดรีเพย์ใหม่อีกทีเนี่ยเราก็ต้องรอ 4-5 นาทีซึ่งเหรียญตรงนี้เนี่ยมันเก็บไปได้เยอะแล้วนะครับในช่วง 4-5 นาทีนั้นนั่นเองนะครับอ่ะก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวแอปกันสักนิดหนึ่งนะครับภายในตัวแอปนะครับเขาจะมีในส่วนของคะแนนฟรีให้เราด้วยนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะให้เราฟรีๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ได้มา35เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญตรงนี้นะครับเราเนี่ยสามารถกดรับได้เรื่อยๆนะครับทุกๆ8ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าครบ8ชั่วโมงแล้วนะครับมันก็จะทำการ
เป็นรูปถุงเงินให้เราอยู่ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทำการกดรับใหม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือคะแนนฟรีนะครับรับได้ทุก8ชั่วโมงนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูด้านล่างนี้บ้างนะฮะเมนูด้านล่างนี้นะครับเมนูที่2ก็คือเมนูรูปกล่องของขวัญตรงนี้นะฮะเป็นเมนูเกี่ยวกับรางวัลของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมนูรางวัลตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดเข้ามาทุกวันนะครับมันจะเป็นการเช็คอินนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนฟรีหรือว่าได้รับเหรียญฟรีอีกนั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมได้รับไป28เหรียญหรือว่า28คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละวันนะครับเหรียญเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันนะฮะอย่างวันแรกเนี่ยวันที่1นี้นะฮะก็ได้28นะฮะวันที่2 38นะครับก็ถ้ามาจนถึงวันที่7นี้นะครับก็จะได้318คะแนนนั่นเองนะครับหรือว่า318เหรียญเลยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาเช็คอินทุกวันนะครับเพราะว่าถ้ารวมๆแล้วเนี่ยเราได้รับเหรียญจากตรงเช็คอินนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับประมาณ 4-500 เหรียญได้นะฮะซึ่งในส่วนของเมนูรางวัลตรงนี้นะครับเขาก็ยังมีส่วนอื่นด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราชวนเพื่อนนะครับเราก็ได้รับอีก 4,000 คะแนนหรือว่า 4,000 เหรียญนั่นเองนะครับกดแชร์วิดีโอได้รับอีก500นะครับแล้วก็กดรางวัลเหตุการณ์สำคัญนะครับถ้ากดเข้าไปดูเราก็ได้รับอีก150คะแนนนะครับดูวิดีโอหรือว่าดูโฆษณาตรงนี้ก็ได้รับอีก6คะแนนนะครับแล้วก็ความคิดเห็นที่ได้รับจากการแนะนำอันนี้เนี่ยก็ได้รับอีก150คะแนนนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นงานผู้ใช้ใหม่นะครับอันงานผู้ใช้ใหม่ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรากดรับเนี่ยเราจะได้รับไปเลยฟรีๆนะครับ 5,000 คะแนนก็คือกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครมาใหม่นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยมากดรับเลยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่า 5,000 คะแนนนี้นะครับถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยมันอยู่ที่ราวๆ 0.5 ดอลลาร์หรือเงินไทยเนี่ยราวๆ 15-16 บาทเลยนะฮะถือว่าเป็นเงินเริ่มต้นที่ทำให้เรามีกำลังใจในการเก็บเหรียญในแอปนี้ได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมทำการกดรับเลยนะครับกดไปที่รับตรงนี้นะฮะนี่นะครับมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับ 5,000 เหรียญนั่นเองนะครับก็กดปิดไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำการบอกว่าเราเนี่ยเสร็จแล้วก็คือกดรับไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเมนูรางวัล นะฮะสมัครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมมากดรับในส่วนของ 5,000 เหรียญตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเมนูที่3กันนะฮะเมนูที่3ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูฉันนั่นเองนะครับในส่วนของเมนูฉันตรงนี้นะครับเขาจะเป็นเมนูที่บอกเราว่าตอนนี้เนี่ยเรามีคะแนนอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะเราเนี่ยดูคลิปวันนี้ไปแล้วกี่ครั้งนะฮะก็อย่างวันนี้เนี่ยผมดูไปแล้ว47ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรหัสเชิญเพื่อนนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น VU code ของเรานะฮะถ้าเกิดว่าเราเอารหัสนี้นะครับไปเชิญเพื่อนให้มาเล่นแอปนี้นะครับก็คือเวลาที่เพื่อนเล่นแอปนี้แล้วก็เอารหัสนี้ให้เพื่อนกรอกนะฮะเราเนี่ยจะได้รับคะแนนฟรีๆนะครับนี่เลยนะครับ 4,000 คะแนนนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้คือคะแนนที่เราจะได้รับจากการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับก็ 4,000 คะแนนนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเล่นแอปนี้นะครับผมแนะนำเลยนะฮะว่าถ้าอยากได้คะแนนเร็วๆอยากได้คะแนนเยอะๆนะฮะนอกจากจะดูคลิปเฉยๆนะครับผมแนะนำว่าให้ชวนเพื่อนด้วยนะครับเวลาชวนเพื่อนมาเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆได้รับถึง 4,000 คะแนนนะครับเพื่อนๆชวนเพื่อน10คนนะครับได้แล้ว 40,000 คะแนนนะฮะ 40,000 คะแนนเนี่ย 10,000 คะแนนคือ1ดอลลาร์ใช่มั้ยฮะ 40,000 คะแนนเนี่ยมันคิดเป็นเงินได้ที่ราวๆ4ดอลลาร์เลยนะครับไม่ใช่น้อยๆนะ4ดอลลาร์หรือเงินไทยราวๆ120บาทนะฮะชวนเพื่อนแค่10คนได้เงินมา100กว่าบาทเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะครับและถ้าสมมุติว่าเรามีเพื่อนไม่เยอะล่ะทำยังไงนะฮะเขาก็ยังมีช่องทางอื่นให้เราแชร์ด้วยนะครับแชร์ผ่านเฟซแชร์ผ่าน LINE Twitter นะฮะ WhatsApp หรือว่าเอาลิงก์เนี่ยไปโพสต์ตามที่อื่นๆก็ได้นะครับทุกครั้งที่มีคนกดเข้าลิงก์มานะครับแล้วมาทำการโหลดแอปเจ้าตัว VU นี้นะครับผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนจากเขาเลยฟรีๆนะครับ 4,000 คะแนนจากการที่เขาเข้ามาดาวน์โหลดแอป VU นี้ผ่านลิงก์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะไปแนะนำคนอื่นหรือว่าแนะนำเพื่อนให้มาเล่นแอปนี้ผ่านอะไรนะฮะก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบใช้โค้ดมากกว่านะครับเพราะว่าโค้ดตรงนี้เนี่ยเวลาให้คนอื่นกรอกเนี่ยมันชัวร์กว่านะฮะถ้าเกิดว่าเขากรอกโค้ดของเราก็คือเขากรอกโค้ดของเรานะครับเราก็ได้รับเหรียญที่เป็นค่าแนะนำจากเขาเนี่ยฟรีๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของฉันตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของกรอก VU code นะฮะกรอก VU code ตรงนี้นะครับก็คือการที่เอารหัสของผู้แนะนำนะครับมากรอกนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่นะครับให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกรอก VU code ลงไปนะครับVU code เนี่ยกรอกของผมได้เลยนะครับก็คือ QR4AZT ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าหาไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ด้านข้างนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับกรอก VU code ของผมนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่กรอก VU code ของผมแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆมี VU code ของคนอื่นอยู่แล้วมีของเพื่อนหรือว่ามีของผู้แนะนำคนอื่นอยู่แล้วนะฮะก็สามารถเอามากรอกได้นะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการถอนเงินกันดีกว่านะฮะในส่วนของการถอนเงินนะครับก็จะอยู่ในส่วนของเมนูแรกรับตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะโอเคครับผมในส่วนของเมนูแรกรับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของการถอนเงินเข้าสู่ PayPal อยู่นะฮะก็
จะเป็น $15กับ $30ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นบัตรของขวัญของ Amazon นะฮะก็เป็น $15กับ$30เหมือนกันนะครับซึ่งการถอนเงินตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องมีคะแนนอย่างน้อยนะครับ150,000คะแนนก่อนนะครับถึงจะถอนได้$15นั่นเองนะครับเพราะว่าขั้นต่ำในการถอนของแอปนี้เนี่ยก็คือ$15นะครับเราเนี่ยจะต้องเก็บคะแนนให้ครบ150,000คะแนนก่อนนะฮะถึงจะมาทำการถอนเงินจำนวน $15นี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สูงสุดในการถอนเงินจากแอปนี้นะครับก็คือ$30นะครับหรือว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ย300,000คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสะดวกถอนเงินผ่านทางไหนนะฮะก็สามารถที่จะเลือกถอนเงินผ่านทางนั้นได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนำว่าถอนเข้า PayPal จะดีกว่านะครับเพราะว่า PayPal เนี่ยมาถอนเข้าสู่ธนาคารได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัตร Amazon เนี่ยอันนี้เนี่ยจะใช้ในเว็บ Amazon ได้อย่างเดียวนะครับก็คือเอาไว้ใช้สำหรับซื้อของในเว็บ Amazon ได้อย่างเดียวนะฮะถ้าตรงนี้เนี่ยใครอยากจะซื้อของนะครับก็แนะนำว่าให้แลกเป็น Amazon จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับเงินเข้าธนาคารนะครับผมแนะนำในส่วนของ PayPal ตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของการแลกเงินเนี่ยผมสามารถแลกได้แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขายังไม่เปิดให้แลกนะครับเพราะว่าเขาจะเปิดทุกๆวันอาทิตย์นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับเขาเปิดให้แลกได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทำการแลกแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะเห็นว่าการถอนเงินของผมครั้งนี้นะครับผมจะถอน $30หรือ$15นะฮะก็เพื่อนๆรอติดตามกันในคลิปของวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับคิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็น่าจะทำคลิปถอนให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับในส่วนของการแลกรับหรือว่าในส่วนของเมนูถอนเงินนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับผมเก็บสะสมคะแนนจากเจ้าตัวแอป VU นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับจากการทำงานวันนี้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะฮะว่าคะแนนที่ผมเก็บได้ก่อนหน้านี้นะครับถ้ามันรวมกันแล้วเนี่ยมันได้อยู่ที่ราวๆ 200,000 คะแนนนะครับ 200,000 คะแนนนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับผมขอไม่นับรวมแล้วกันนะครับผมขอไม่นับรวมนะครับย้ำว่าไม่นับรวมเลยนะฮะเพราะว่าผมจะเอายอดเฉพาะวันนี้ของผมนะฮะที่ผมทำได้มาคำนวณเป็นเงินให้เพื่อนๆดูเท่านั้นนะครับขอย้ำว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะฮะซึ่งคะแนนที่เพื่อนๆจะเห็นนี้นะครับคือคะแนนที่ผมได้รับจากการชวนเพื่อนด้วยนะฮะแล้วก็จากการดูคลิปเองด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้คะแนนเยอะๆเร็วๆนะครับแนะนำว่าให้ชวนเพื่อนด้วยนะครับก็ชวนเพื่อน1คนนะครับได้ 4,000 คะแนนนะครับคิดเป็นเงินอยู่ที่ $0.4หรือว่าเงินไทยเนี่ยก็คือ12-13 บาทเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าชวนเพื่อนมาเล่นแอปนี้ได้10คนนะครับก็จะได้รับไป 40,000 คะแนนนะครับหรือคิดเป็นเงินเนี่ยอยู่ที่$4นะครับก็เงินไทยราวๆ130 บาทเลยประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีก1ช่องทางนะครับที่เอาไว้สำหรับหารายได้เสริมได้ดีเลยนะครับส่วนตัวผมเองผมมองว่ามันดีมากนะครับเพราะว่าชวนเพื่อนคนนึงได้10กว่าบาท20กว่าบาทอย่างเงี้ยชวนเพื่อน30คนเนี่ยเราได้รับละ300 บาทนะครับก็คือเท่ากับค่าแรงขั้นต่ําเนี่ยทั้งที่เราแค่เล่นนึกภาพออกมั้ยฮะเราแค่เล่นเราก็ชวนเพื่อนมาเล่นเท่านั้นเองนะครับเราเล่นกันเฉยๆแต่เราได้เงินเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอเคมากนะครับโอเคครับผมออกทะเลกันไปยาวแล้วกลับมาดีกว่านะครับกลับมานะฮะเดี๋ยวเราไปทำการคำนวณคะแนนเลยนะครับก็สำหรับคะแนนตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมทำได้ 200,000 คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอตัดคะแนนตรงนี้ออก 200,000 คะแนนนะครับเพราะว่ามันเป็นคะแนนที่ผมทำได้ก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่คะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้นะฮะคะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็คือ 95,000 คะแนนนะครับเป็นคะแนนที่ได้รับจากการชวนเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นคะแนนที่ผมเนี่ยดูคลิปเองด้วยนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ทั้งหมดนะฮะ1ชั่วโมงนี้ผมทำได้ 95,000 คะแนนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเราไปที่เครื่องคิดเลขกันเลยนะครับโอเคผมก็ทำการกรอกคะแนนลงไปเลยนะฮะ 95,000 คะแนนนะครับก็หารกับ 10,000 นะฮะก็ที่หารกับ 10,000 นะครับก็เพราะว่าทุกๆ 10,000 คะแนนนะครับมันมีค่าเท่ากับ $1นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องหารกับ 10,000 นะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าคะแนนที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเทียบเป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่ดอลลาร์กันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดที่เท่ากับเลยนะฮะปึ๊บนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ 9.5 ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับคูณกับ32นะฮะก็เท่ากับ304 บาทนั่นเองนะครับนี่นะฮะคือเงินที่ผมสามารถทำได้จากแอปนี้ในวันนี้นะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกบ้านนะครับไปประชุมอบรมนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องขายสินค้านะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องไปแพ็คของหรือว่าไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางไปที่ไกลๆนะฮะทำผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอปนี้กันดูบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไปที่ด้านล่างคลิปนี้เลย
ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครดาวน์โหลดแอปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าสมัครเข้ามาแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับเข้ามาทำการกรอก VU code ของผมที่เมนูกรอก VU code ตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการกรอก VU code ของผมเข้าไปนะครับนี่นะฮะ QR4AZT ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกรอกเข้าไปแล้วก็กดส่งนะครับเท่านี้นะครับก็ถือว่าเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาในแอป VU นี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในแอป VU นี้ผ่านการแนะนำของผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้ามาผ่าน Facebook แล้วก็มากรอก VU code ของผมนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวแอป VU นี้นะครับผมก็ขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะรีบหาโอกาสมาทำคลิปที่เพื่อนๆขอมาให้ทุกคลิปเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนติดตามผมอยู่นะครับก็รอดูคลิปที่เพื่อนๆขอมาได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะฮะและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ